5อันดับเหรียญรุ่นสุดท้ายที่น่าสะสมเหรียญรุ่นสุดท้ายคือเหรียญอะไรคือเหรียญที่เกจิคณาจารย์ท่านได้ปลุกเสกและสร้างก่อนที่ท่านจะมรณภาพลงจะแตกต่างกับเหรียญตายนะครับถ้าเป็นเหรียญตายจะเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นหลังจากที่เกจิคณาจารย์ท่านนั้นๆได้มรณภาพลงแล้วสำหรับวันนี้เป็น5อันดับเหรียญรุ่นสุดท้ายที่ยังมีราคาน่าเก็บสะสมและยังหาเก็บได้อยู่ซึ่งในอนาคตผมเชื่อว่าจะต้องเป็นเหรียญที่มีราคาสูงขึ้นอย่างแน่นอนนะครับที่5เทพเจ้าเมืองหน่อไม้ไผ่ตงหลวงพ่อเอียเหรียญที่ระลึกครบรอบ72ปีบางท่านเรียกว่าเหรียญงูเล็กเพราะมีรูปงู2ตัวอยู่ด้านซ้ายและด้านขวานับเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายที่ท่านปลุกเสกและต่อมาถูกเรียกติดปากกันว่าเหรียญรุ่นสุดท้ายสุดยอดเหรียญประสบการณ์หลวงพ่อเอียเป็นสุดยอดเกจิอาจารย์อันดับต้นๆของปราจีนบุรีซึ่งท่านเก่งวิชาอาคมและท่านได้สำเร็จวิชากสิณไฟในเรื่องความเข้มขังและพลังจิตเชื่อว่าหลวงพ่อเอียไม่เป็นรองเกจิท่านใดในรุ่นเดียวกันหลวงพ่อเอียได้ฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมะขามเฒ่าเกจิอันดับต้นๆของเมืองไทยอีกทั้งยังได้เรียนวิชากับหลวงปู่โกลันฟ้าแห่งประเทศลาวเหรียญรุ่นสุดท้ายของหลวงพ่อเอียมีการจัดสร้าง3เนื้อโลหะมีเนื้อเงินโดยแบ่งเป็นเนื้อเงินลงยาและเนื้อนวโลหะเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงมีการเล่นหาเปลี่ยนมืออยู่ที่900ถึง 1,500 บาทเนื้อนวเล่นหาเปลี่ยนมือ 2,000 ถึง 3,000 บาทส่วนเนื้อเงินมีการเล่นหาเปลี่ยนมืออยู่ที่ 3,000 ถึง 5,000 บาทนับว่าเป็นเหรียญที่ยังพอหาและเช่าบูชาได้นะครับซึ่งในยุคปัจจุบันก็ต้องศึกษาเหรียญแท้ตำหนิจุดจ่ายตังก่อนเช่าซื้อนะครับอันดับที่4หลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐเสื้อเกาะเมืองเพชรบุรีหลวงพ่อท่านนี้มีอะไรดีทำไมใครๆทั่วสารทิศถึงมาหาหลวงพ่อที่วัดเขาบันไดอิฐหลวงพ่อแดงเป็นเกจิอันดับต้นๆของจังหวัดเพชรบุรีวัตถุมงคลของท่านสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ.2503จนถึงปีพ.ศ.2516ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายที่ท่านได้ปลุกเสกและสร้างตามประวัติของเหรียญรุ่นนี้หลวงพ่อแดงได้สร้างขึ้นและปลุกเสกตั้งแต่ปี2516เพื่อเตรียมที่จะแจกในปี2517แต่ท่านได้มรณภาพเสียก่อนสร้างในโอกาสที่ครบ8รอบหรือ96ปีของหลวงพ่อแดงเหรียญรุ่นนี้มีจำนวนการสร้างที่ค่อนข้างจะสูงจึงไม่ทราบจำนวนผลิตที่แน่นอนมีการจัดสร้าง3เนื้อโลหะคือเนื้อทองคำเนื้อเงินและเนื้อทองแดงลงดำเหรียญคุกเข่าเนื้อทองแดงลมดำ2ปีที่แล้วยังเล่นหากันหลัก100ปลายๆเล่นหากัน900ถึง 1,200 บาทแต่ปัจจุบันล่าสุดมีการเล่นหาอยู่ที่ 2,500 จนถึง 5,000 บาทขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเหรียญอันดับที่3เหรียญรุ่นสุดท้ายหลวงพ่อโอภาสีแห่งอาสมบางมดหลวงพ่อท่านนี้มีนามเดิมว่าชวนมลิพันธ์เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2441ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชท่านได้บวชเป็นสามเณรวัดโพอำเภอนครศรีธรรมราชพออายุครบ20ปีท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุหลังจากที่หลวงพ่อได้ศึกษาธรรมะจนได้ปริญญา5
ท่านได้อันเหความสนใจไปศึกษาด้านวิชาอาคมและได้เดินธุดงค์ไปเรียนวิชาอาคมจากหลายพระอาจารย์ต่างๆเป็นเวลาเกือบ20ปีอีกทั้งหลวงพ่ออุปาสียังเป็นศิษย์ของหลวงพ่อกบวัดเขาสาลิกาได้รับวิชาบูชาเพลิงเรื่องเพ่งกสิณไฟเพื่อให้จิตสงบนิ่งท่านได้นำสิ่งของทุกอย่างที่ลูกศิษย์ถวายโยนเข้ากองไฟทั้งหมดไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีมูลค่าสูงเพียงใดด้วยความมุ่งมั่นในการบำเพ็ญเพียรทำให้ท่านมีจิตที่แก่งกล้าวิชาอาคมเข้มขลังและนี่เป็นเหตุที่ผู้ที่ได้บูชาพระเครื่องของหลวงพ่อโอปาสีมีความเข้มขลังด้านอาคมและอยู่ยงคงพันทำให้พระเครื่องของหลวงพ่อโอปาสีโดดเด่นและมีพุทธคุณทางด้านแคล้วคลาดปลอดภัยหลวงพ่อโอปาสีท่านได้มรณภาพในปีพ.ศ. 2498เหรียญคุดแบกเสมามีการจัดสร้างเพียงเนื้อเดียวคือเนื้อทองแดงโดยแยกเป็นเนื้อทองแดงลมดำและเนื้อทองแดงผิวไฟพุทธลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญรูปไข่มีหูในตัวด้านหน้ามีรูปพญาคุดแบกเสมาด้านหลังเหรียญกลางเหรียญมียันประจำของหลวงพ่อรอบยันเบ่งรัศมีด้านล่างยันระบุปีพ.ศ.ที่จัดสร้าง2498สมัยนั้นคณะศิษย์งงว่าทำไมหลวงพ่อสั่งง่ามใส่รูปของท่านในเหรียญรุ่นนี้อย่างเด็ดขาดท่านพูดเพียงว่าต่อไปนี้จะไม่มีโอภาสีอีกต่อไปขณะนั้นไม่มีใครเข้าใจหรือสงสัยอะไรจนกระทั่งท่านได้มรณภาพในปีเดียวกันนั่นเองทุกคนจึงเข้าใจในเหตุผลแสดงให้เห็นถึงการรู้ล่วงหน้าได้แม่นยำรู้วันมรณภาพของท่านจึงถูกเรียกเหรียญนี้ว่าเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายปัจจุบันเหรียญได้รับความนิยมสอบแสวงหามากของนักสะสมบูชาพระเครื่องไม่มีประวัติจำนวนการสร้างที่ชัดเจนซึ่งได้รับความนิยมมากในกลุ่มข้าราชการพ่อค้านักธุรกิจเชื่อกันว่าพุทธคุณของเหรียญรุ่นนี้โดดเด่นด้านมหาอำนาจมหาบารมีซึ่งความเชื่อของคนไทยที่อยู่คู่กับพุทธมีมาแต่โบราณชาวบ้านในพื้นที่บางมดต่างหวงแหนเหรียญรุ่นนี้มากเพราะหลวงพ่อได้กำชับเอาไว้ว่าบูชาติดตัวพร้อมกำบอกเป็นในๆว่าไม่นานหลวงพ่อจะมรณภาพลงเหรียญรุ่นนี้จึงเป็นเพียงเหรียญรุ่นเดียวที่ไม่มีรูปของหลวงพ่อโพภาสีอยู่ภายในเหรียญแตกต่างกับรุ่นอื่นพุทธคืออำนาจเสมากับอุณาโลมและรัศมีคือโอภาสีนี่คือคำกล่าวสุดท้ายของหลวงพ่อโอภาสีที่ให้ไว้กับลูกศิษย์ปัจจุบันเหรียญรุ่นสุดท้ายของหลวงพ่อโอภาสีเหรียญคุดแบกเสมามีการเล่นหาเปลี่ยนมืออยู่ที่9,000 จนไปถึง 20,000 บาทเล่นหากันเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมปัจจุบันก็เริ่มที่จะหายากขึ้นทุกวันนะครับอันดับที่2หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเหรียญมังคลายุจงนินจัดสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2507หลวงพ่อจงและหลวงพ่อนินปลุกเสกเหรียญรุ่นนี้ร่วมกันอีกทั้งยังมีพระสงฆ์วัดมหาธาตุจำนวน4รูปพุทธลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญรูปอาร์มมีหูในตัวด้านหลังเป็นรูปของหลวงพ่อจงครึ่งองค์มีอักษรว่าทำบุญอายุครบ94ปีส่วนพุทธลักษณะด้านหน้าเหรียญเป็นรูปของหลวงพ่อนินเจ้าอาวาสวัดหน้าต่างในซึ่งเป็นน้องชายร่วมโลหิตของหลวงพ่อจงและมีคำว่าอายุครบ84ปีเหรียญรุ่นนี้ปั๊มกับด้านเนื่องจากผู้จัดสร้างเหรียญตั้งใจที่จะให้ด้านหน้าเป็นรูปของหลวงพ่อจงเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นเดียวที่หลวงพ่อจงมีดำริให้จัดสร้างและเป็นเหรียญรุ่นเดียวที่ปลุกเสกในโบสถ์วัดหน้าต่างวันหนึ่งหลวงพ่อจงท่านคงเกิดนิมิตอะไรบางอย่าง
จึงเรียกประชุมใหญ่ลูกศิษย์ทุกคนกำนันและชาวบ้านตำบลหน้าไม้ให้มารวมตัวกันที่วัดและท่านได้แจ้งกับลูกศิษย์ของท่านว่าท่านอยากจะทำพระให้ไว้ใช้หนึ่งอย่างในงานฉลองอายุท่านให้ปรึกษาดูกันว่าจะทำตะกรุดหรือพระบางคนปรึกษากันแล้วอยากทำตะกรุดค่อนข้างยุ่งยากคนที่จานตะกรุดได้มีน้อยและเวลานั้นท่านอาจารย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องลงจานอักขระและผู้จัดสร้างวัตถุมงคลให้กับหลวงพ่อจงท่านก็ไม่ได้อยู่ชาวบ้านจึงลงมติกันว่าจะสร้างเป็นเหรียญเพราะใช้เวลาน้อยจะได้ทันเวลางานฉลองอายุได้นำความไปบอกกับหลวงพ่อจงและขออนุญาตหลวงพ่อจงว่าในเหรียญอีกด้านหนึ่งขอมีรูปหลวงพ่อนินด้วยได้ไหมคนที่เป็นตัวแทนชาวบ้านไปทำเหรียญรุ่นนี้คือท่านขุนทองราชกิจผู้ที่เป็นกำนันอยู่ในช่วงนั้นหรือที่คนชาวหน้าไม้เรียกกันว่าพี่ขุนท่านหารูปหลวงพ่อจงไป1รูปหลวงพ่อนิน1รูปและเขียนยันไป2ถึง3ตัวท่านเดินทางหาสั่งทำเหรียญที่กรุงเทพแต่พอถึงโรงงานปรากฏว่ากระดาษที่เขียนยันหาได้หล่นหายไประหว่างทางและไม่มีเวลามากนักจะถึงวันงานครบรอบฉลองอายุของหลวงพ่อจึงไม่มีเวลาที่จะย้อนกลับไปหาที่วัดเพื่อปรึกษาหารือกันอีกจึงได้สั่งทำเหรียญหลวงพ่อจงและเหรียญพ่อนินตามรูปภาพและตัวหนังสือที่เขียนไว้ซึ่งระบุเขียนชื่อและอายุแต่ละองค์ไว้ที่รูปจึงจะสังเกตได้ว่าภายในเหรียญรุ่นนี้จะไม่มีอักขระยันจึงเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายที่หลวงพ่อจงตั้งใจทำให้ลูกหลานชาวบ้านหน้าไม้และลูกศิษย์ทุกคนไว้ใช้หลังจากที่ท่านได้จากไปเหมือนท่านรู้ล่วงหน้าถึงวันมรณะภาพของท่านจึงทำให้รุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายที่ไว้ให้ลูกหลานเหรียญมังคลายุจงนินปี2507จัดสร้างไว้ประมาณ 4,000 องค์เหรียญรุ่นนี้สร้างเพียงครั้งเดียวเพราะมีเวลาสั่งจัดสร้างที่น้อยเพียงไม่กี่วันส่วนเรื่องบล็อกตาติดและตาไม่ติดอันนั้นเกิดจากบล็อกแม่พิมพ์ที่มีความชำรุดระหว่างปั๊มกดกระแทกเหรียญช่วงแรกๆยังไม่มีการแยกบล็อกแต่ปัจจุบันผ่านมาหลายปีมีการแยกบล็อกอย่างชัดเจนมี2บล็อกมีบล็อกตาติดและบล็อกตาไม่ติดจุดสังเกตจะอยู่ที่ตาของหลวงพ่อนินถ้าเป็นบล็อกตาติดเป็นบล็อกนิยมเล่นหากัน 20,000 บาทถึง 25,000 ขึ้นไปแต่ถ้าเป็นบล็อกธรรมดาเล่นหากัน 10,000 ถึง 15,000 บาทเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายที่หลวงพ่อจงท่านได้ปลุกเสกอันดับที่1เหรียญรุ่นสุดท้ายหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างทางมูลนิธิสุขสารานุเคราะห์นครปฐมขออนุญาตหลวงพ่อเงินจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือประชาชนนับว่าเป็นเหรียญที่โดดเด่นและคนทั่วไปรู้จักกันเป็นอย่างดีกลุ่มลูกศิษย์เชื่อว่าหลวงพ่อเงินรู้วาระสังขารของตัวเองจึงกำชับให้ใส่คำว่ารุ่นสุดท้ายลงไปอีกทั้งหลวงพ่อยังพูดอีกว่ารุ่นสุดท้ายแล้วต้องทำให้ดีที่สุดด้วยหลังจากนั้นไม่นานท่านก็ได้มรณภาพลงพุทธลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญรูปไข่มีหูในตัวด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเงินหันหน้าตรงใต้รูปเขียนว่าหลวงพ่อเงินพุทธลักษณะด้านหลังของเหรียญกลางเหรียญจะเป็นยันพระเจ้า5พระองค์ด้านบนเขียนว่าพระราชธรรมาภรณ์ด้านล่างเขียนว่ามูลนิธิสุขสารานุเคราะห์นครปฐมซึ่งเป็นผู้สร้างด้านล่างยันพระเจ้า5พระองค์มีข้อความว่ารุ่นสุดท้ายทุกบล็อกทุกพิมพ์มีจำนวนการสร้างทั้งหมด 84,000 เหรียญมี4เนื้อโลหะคือเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อทองแดงจัดสร้างทั้งหมด2พิมพ์คือพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ราคาที่เล่นหาปัจจุบันอยู่ที่หลักพันปลายจนไปถึงหลักหมื่นแต่ถ้าเป็นเนื้อเงินหรือเนื้อทองคำเล่นหากันหลายแสน
จนไปถึงหลักล้านนะครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับ5เหรียญ5รุ่นของเหรียญรุ่นสุดท้ายเกจิคณาจารย์ไทยที่มีการเล่นหาและมีค่านิยมค่อนข้างที่จะสูงสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ผมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ